สีตกกับบัตกได้ฝนกระดายสียังกับบัยังลินกัยุก็บย่วยอยู่พี่นองจา๋าอัปเดตท,ทั่วรุภูมิฟักงาแบบไร่ข้างงามมือแรงแรงวันที่7มิถุนาสองห้าหกเจ็ดภาพพ่นองมาเบิงทั่วพุภูมินะคะพ่นองจา๋าตอนนี้เพื่อนก็ออกดอกออกนวลละล่ะรุ่นนี้ละ่ละ,ละปลูกไปวันวันเดียวเลยจําม่ไดต่วายอยู่ในช่วงของเดือนเมษาปลูกไปในช่วงของเดือนเมษายนสองห้าหกเจ็ดประมาณนี้ แต่บ่หุวันที่พี่น้องจ้าตอนนี้เพื่อนก็นออกดอกออกนวยแล้วคลิปนี้สียืนยันให้พี่น้องได้ว่าบุ้ยใส่ข้าว่ายืนยันเลยคลิปนี่สิเป็นหลักฐานให้พี่น้องได้ว่าทัวภูมิฟักงาวแบบไร่ข่างของอีลานี่ปลูกได้ตลอดปีไม่ใช่ทัวปีเด้อพี่น้องจ้านี่เบื้องลักษณะหน่วยของเพิ่นเป็นทัวที่ปลูกได้ตลอดปีแต่บ่เมนทัวปีเด้อน่วยใหญ่นวยงาวฟักสีขาวแถาวาเรื่องทัวภูมิหลายหลายคนคิดภาพจินตนาการออกว่า เป็นถั่วที่นุ่ยสันส้นๆเซียนเียแข็งแข็งโบแมนพี่น้องจ้าอันนี้คือถั่วพุ่มฝักยาวเดอ้อสำหรับพี่น้องท่านใดที่เพื่อนอยากได้เม็ดพันุต้องการเม็ดพันุตอนนี้เม็ดพันของอีหลาบบฮันเดพอมหนึ่งอยู่ในช่วงคาดสองอยู่ในช่วงการทดลองอัตราการงอกพี่น้องจ้าโบแมนรุ่นนี่เด้อที่อีหลาจะเปิดนะ่ะโบแมนรุ่นนี้รุ่นนี้ต้องพาไปอีกประมาณอาจจะเป็นกระดากกระดา กระดอกกระแดกเดือนกรกฎา,าคมเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากได้ไปปลูกไว้ทักกินกดใจกดติดตามช่องอีลาไว้ได้เลยเพราะว่าอิลาจะอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันทุกๆมือนะคะทุกๆวันเลยนะคะติดตามไว้พี่น้องจ้าอิลาแนะนําไปตั้งแต่วิธีการปลูกดูแลรักษาจนหอดมือเก็บกินมียังคอมเมนต์สอบถามอิลาได้เลยอิลายินดีตอบจากประสบการณ์จริงหูกะว,ว่าหูบ่หูกะสิไปหาคําตอบมาให้พี่น้องจ้า สำหรับคลิปนี้บอเงีางยาวเนยจักหน่อยไปแล้วจ้า